สวัสดีครับนักศึกษาก่อนหน้านี้นะครับเราได้คุยกันไปนะครับว่าในระบบ 5G นั้นประกอบไปด้วยนะครับโครงสร้างหลักๆนะครับอยู่3โครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่นะครับ Radio Access Network นะครับ Radio Access Network นะครับซึ่งนะครับเป็นหรือเราเรียกตัวย่อว่า RAN นะครับซึ่ง Radio Access Network ตัวนี้ก็เป็นMobile นะครับ Mobile Wireless Network ซึ่งทำการเชื่อมต่อระหว่างนะครับ Mobile Device นะครับกับ Wireless Access Point นะครับ Wireless Access Point นะครับอาจจะเป็นตัว Base Station นะครับอาจจะเป็นตัว Base Station หรืออาจจะเป็นนะครับ IoT Gateway นะครับ Gateway นะครับองค์ประกอบอันที่2ที่สำคัญของนะครับตัวระบบ 5G ก็คือ EPC นะครับหรือ Evolved Packet Core นะครับบางครั้งเราจะเรียกมันว่า Core Network นะครับบางครั้งเราจะเรียกมันว่า Core Network ไอตัว Core Network ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับในการจัดสรรทรัพยากรนะครับไอตัว Network ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรทำหน้าที่ในการนะครับจัดการการเชื่อมต่อนะครับอนุญาตให้นะครับmobile device นั้นเข้าใช้นะครับในเน็ตเวิร์กได้หรือไม่นะครับรวมไปจนถึงนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง radio access network ไปยังเน็ตเวิร์กภายนอกนะครับไอ้ตัวนี้คือหน้าที่ของ core network นะครับรวมไปจนถึงนะครับการจัดการนะครับการจัดการเกี่ยวกับการ hand off นะครับหน้าที่ของมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับสำหรับการที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารในโครงข่าย 5G นั้นเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันนะครับองค์ประกอบอันที่3นะครับก็คือตัวเน็ตเวิร์กข้างนอกนะครับตัวเน็ตเวิร์กข้างนอกซึ่งตัวเน็ตเวิร์กข้างนอกตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับบางครั้งนะครับเราเรียกตัวเน็ตเวิร์กข้างนอกว่า DN นะครับ Data Network นะครับทั้งนี้ตัว EPC หรือ Core Network นั้นนะครับจะมีการจะทำการเป็นสะพานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตข้างนอกหรือ Data Network ข้างนอกหรือจะทำการเชื่อมต่อกับระบบที่ให้บริการมัลติมีเดียภายในโครงข่ายไร้สายยกตัวอย่างเช่นนะครับเชื่อมต่อกับระบบ IMS นะครับ IP นะครับBase IP Multimedia Subsystem นะครับ Subsystem นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวระบบซึ่งนะครับจะช่วยให้ทำการให้บริการนะครับมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับอิมเมจvoice นะครับออดิโอนะครับในโครงข่ายไร้สายฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว EPC หรือ Core Network เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะครับในการนะครับในการจัดการนะครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการเชื่อมต่อระบบ Radio Access Network ไปยังเน็ตเวิร์กข้างนอกทำการ manage นะครับทรัพยากรรวมจนถึงการให้การยอมให้ Mobile Device นั้นเข้ามาใช้บริการได้หรือไม่นะครับทำการ authent ทำการ hand ทำการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ถ้าเกิด Mobile Device นั้นเคลื่อนที่จากนะครับเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งหรือระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับถึงนะครับหน้าที่หรือความสำคัญของตัวนะครับ Core Network ก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลคเชอร์ย่อยตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับCore Network Foundation ซึ่งใช้ในระบบ 5G นะครับทั้งนี้นะครับ Core Network นะครับที่ใช้ในระบบ 5G นั้นนะครับจะตั้งอยู่บนนะครับเทคโนโลยีอยู่2เทคโนโลยีหลักๆนะครับที่จะใช้นั่นก็คือนะครับอันที่1ก็คือNetwork Function Virtualization นะครับและอันที่2ก็คือนะครับ Software Defined Networking นะครับอันที่2นะครับ Software Defined Networking ทั้งนี้นะครับ Network Function Virtualization นี้นะครับมันก็คือแปลโดยตรงก็คือมันเป็น Network Function เสมือนนะครับ Network Function เสมือน NF เนี่ยปกติ NF นะครับ Network Function นั้นเวลาเขียนย่อๆเขาจะเขียนว่าNF นะครับก็เขียนว่า Network Function Virtualization นี้แปลว่าเสมือนนะครับเสมือน
ฉะนั้นเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีของสิ่งที่เราเรียกว่า Network Function เสมือนนะครับแล้วก็ Software Defined Radio ทั้งนี้นะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเกิดขึ้นมาก็เพราะว่านะครับการดีไซน์หรือการสร้างระบบ 5G Network นั้นนะครับตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะนะครับสามารถที่จะให้บริการกับ Data Service หรือการให้บริการข้อมูลนั้นนะครับกับแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับหลากหลายโปรไฟล์นะครับซึ่งนะครับแอปพลิเคชันหรือ Data Service ที่หลากหลายโปรไฟล์นี้นะครับมันจะมีนะครับความต้องการ Data Requirement ที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้นะครับบริการนะครับกับคลาสของการให้บริการแบบ EMBB นะครับหรือนะครับURLCC นะครับหรือนะครับMMTC เราทราบอยู่แล้วนะครับว่า 5G นั้นนะครับแบ่งคลาสนะครับที่จะให้บริการออกมาเป็น3คลาสใหญ่ๆนั่นก็คือคลาส EMBB นะครับ Evolve นะครับ Mobile Broadband นะครับไอตัวนี้ก็จะเน้นที่ bit rate ที่สูงนะครับสามารถที่จะให้บริการนะครับ feature rich หรือข้อมูลนะครับ feature rich หรือข้อมูลซึ่งต้องการสามารถที่จะให้ความละเอียด resolution สูงสามารถที่จะมีลูกเล่นต่างๆได้อาทิเช่นนะครับวิดีโอที่มี resolution สูงๆอย่างนะครับ 4K นะครับหรือเป็นวิดีโอแบบ 3 dimensionหรือจะเป็นนะครับแอปพลิเคชันประเภท Augmented Reality AR หรือแม้กระทั่ง Virtual Reality เกมเสมือนจริงเหล่านี้นะครับต้องการ EMBB ขณะเดียวกันนะครับบางแอปพลิเคชันนะครับต้องการอาจจะไม่ได้ต้องการนะครับ bit rate ที่สูงมากนักอาทิเช่นในกรณีของ URLCC Ultra นะครับ Ultra Reliable Low Latencylow latency นะครับ communication นะครับ URLC นะครับ ultra reliable low latency communication นะครับ application ของ URLC นั้นนะครับในคลาสที่2นะครับต้องการความเสถียรในการเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะนะครับ delay ต้องการต่ำมากนะครับตัวอย่าง application พวกนี้ก็อาทิเช่นนะครับการแพทย์ทางไกลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาจจะเป็นการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์ทางไกลนะครับการควบคุมนะครับโรงงานทางไกลนะครับการควบคุมโรงงานทางไกลหรือแม้กระทั่งนะครับรถยนต์นะครับการควบคุมจราจรสมาร์ทซิตี้รถยนต์ไร้คนขับนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ต้องการความเสถียรในการเชื่อมต่อสูงขณะเดียวกันต้องการเรียลไทม์เป็นเรียลไทม์แอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันนึงนะครับก็คือ Massive Machine Type Communication นะครับไอตัวแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะครับเน็ตเวิร์กจะต้องสามารถที่จะให้บริการกับเซ็นเซอร์จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็น1ล้านนะครับ1ล้านเซ็นเซอร์ต่อตารางกิโลเมตรนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนื่องมาจาก 5G นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับนะครับแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะมีนะครับ requirement ที่แตกต่างกันฉะนั้นในการดีไซน์ core network เพื่อให้รองรับกับแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องให้ core network นั้นมีความนะครับยืดหยุ่นนะครับที่สามารถที่จะปรับตัวเองนะครับ network operator สามารถที่จะปรับพารามิเตอร์นะครับปรับconfig ของ network ได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับกับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันที่มีความต้องการนะครับprofile ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยสามารถที่จะนะครับยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับ 5G นะครับ 5G นะครับจึงนะครับแบ่งนะครับหน้าที่ของการ 5G core network เนี่ยจึงแบ่งหน้าที่ของการเซตอัพนะครับกับหน้าที่ของการนะครับforward ข้อมูลนะครับหน้าที่ของการส่งข้อมูลนะครับออกจากกันนะครับเป็นอิสระต่อกันทั้งนี้หน้าที่ในการนะครับเซตอัพการเชื่อมต่อการจัดสรรทรัพยากรนะครับการดูว่าคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นสามารถที่จะใช้เน็ตเวิร์กได้หรือไม่นะครับจะเชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับโปรไฟล์ของคนคนนั้นเป็นยังไงที่ปัจจุบันคนคนนั้นอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่า control plane function นะครับ control plane function เราเรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับการนะครับถ้าเกิดจำง่ายๆก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับการเซตอัพ
ะครับกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มีการเชื่อมต่อในขณะเดียวกันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันของที่เราเรียกว่า user plane function นะครับ user plane function user plane function user plane function ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่หลักๆ ก็คือนะครับการจัดส่งนะครับการจัดส่งข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วนะครับข้อมูลที่ไหลอยู่ใน 5G core network นี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของนะครับ IP base แบบที่เราส่งอินเทอร์เน็ตกันนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ย user plane นะครับฟังก์ชันก็จะทำหน้าที่ในการนะครับ forward นะครับข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของแพ็กเกตนะครับแพ็กเกตนะครับ IP base แพ็กเกตนะครับไปฉะนั้นเนี่ยนะครับการแยก control plane function ออกจาก user plane function ตัวนี้นะครับจะช่วยให้ operator นะครับผู้ให้บริการนั้นสามารถที่จะนะครับสเกลนะครับสเกลการให้บริการนะครับสเกลการบริการแล้วก็นะครับadapt หรือปรับนะครับพารามิเตอร์ของเน็ตเวิร์กได้ตามสถานการณ์หรือตามความต้องการนะครับทั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ในกรณีของเจเนเรชันอื่นนั้นนะครับcontrol plane function จะผูกติดอยู่กับ user plane function นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นะครับจะปรับเปลี่ยนนะครับให้ control plane function นั้นนะครับปรับเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันนั้นจึงยากเหตุผลเพราะว่านะครับสมมติว่าถ้าเกิด user plane function นั้นนะครับcontrol plane function ซึ่งผูกติดกับ user plane function นั้นถูกออกแบบมานะครับเพื่อรองรับกับแอปพลิเคชันที่นะครับอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อนะครับไม่ได้จำนวนผู้ใช้ที่มาเชื่อมต่อนั้นไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่รองรับความเร็วสูงดังนั้นเนี่ยการที่จะนะครับเอาปรับ control plane function นะครับไปใช้กับนะครับไปใช้กับแอปพลิเคชันอาทิเช่นนะครับพวก IoT นะครับ MMTC นั้นจึงค่อนข้างยากนะครับจึงค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยการแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับการแยกโดยขาดนะครับนะครับจึงทำให้โอเปอเรเตอร์นั้นสามารถที่จะนะครับนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะปรับคอนโทรลเพลนนะครับเพราะว่าคอนโทรลเพลนฟังก์ชันนั้นถูกแยกออกมานะครับแล้วทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการเซตอัพอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผูกติดอยู่กับนะครับการไหลของข้อมูลนะครับหรือผูกติดกับนะครับผูกติดกับว่าข้อมูลจะต้องไหลแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยคอนโทรลเพลนฟังก์ชันจึงสามารถที่จะนะครับมีอิสระนะครับในการที่จะปรับตัวเองนะครับสามารถที่จะคอนฟิกปรับตัวเองได้นะครับในฟังก์ชันต่างๆที่สามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับตามความต้องการของแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับพอปรับเสร็จปุ๊บนะครับ user plane function ก็ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือนะครับทำหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลอย่างเดียวหลังจากมีการเซตอัพแล้วนะครับทั้งนี้นะครับความยืดหยุ่นนั้นนะครับความยืดหยุ่นของ core network นั้นส่วนหนึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่ๆเลยมาจากนะครับเทคโนโลยีที่เราพูดไปแล้วนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า network function virtualization นะครับหรือ network function แบบเสมือนนะครับ network function นั้นความหมายของมันก็คือว่านะครับในแต่ละนะครับใน core network นั้นนะครับมันจะมีแต่ละส่วนที่ทำงานนะครับร่วมกันยกตัวอย่างเช่น network function บางตัวอาจจะทำหน้าที่นะครับสำหรับการนะครับออเทนนะครับ authentication authentication ความหมายก็คือนะครับจะ network บางตัวนั้นจะทำหน้าที่ในการนะครับดูว่านะครับuser นั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้นะครับทรัพยากรของ network หรือเปล่ามีสิทธิ์ที่จะเชื่อมต่อกับ network หรือเปล่านะครับบาง network function นั้นก็อาจจะทำการเก็บข้อมูลนะครับ database นะครับบาง network function นั้นก็อาจจะทำการ set up นะครับ set up section นะครับหรือ set up connection นะครับบาง network function ก็อาจจะทำการทำ hand off นะครับเหล่านี้นะครับ etc นะครับและอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ network function นะครับ network function นั้นมันก็คือหน้าที่ลักษณะนี้ซึ่งนะครับใน core network นี้นะครับก็จะมี network function ที่หลากหลายตัวนะครับซึ่งจะร่วมทำงานกันเพื่อนะครับให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ย 5G นั้นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นะครับระบบการออกแบบของ 5G สามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันที่มีความต้องการแตกต่างกันแล้วก็หลากหลายนี่ก็คือผ่านทาง Network Function เสมือนนะครับ Network Function เสมือนนั้นนะครับ
ก็คือคอนเซ็ปต์ที่บอกว่านะครับ network function โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะถูก implement โดยซอฟต์แวร์ทำเป็นซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ network function นั้นถูก implement นะครับเป็นซอฟต์แวร์ความหมายก็คือว่าจำนวนฮาร์ดแวร์ก็จะลดลงเหตุผลเพราะก่อนหน้านี้นะครับในเจเนเรชันอื่นนั้น network function องค์ประกอบต่างๆนะครับที่แยกส่วนเหล่านี้นะครับก็จะ implement นะครับเป็นฮาร์ดแวร์แต่ละตัวนะครับเป็นฮาร์ดแวร์ฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะสร้าง 5G core network นั้นก็หมายความว่าเราก็จะต้องมีฮาร์ดแวร์นะครับที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับมาต่อกันทั้งนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราดีไซน์ฮาร์ดแวร์นะครับเราดีไซน์ฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนคอนฟิกของฮาร์ดแวร์นั้นนะครับมันก็อาจจะหรือเราต้องการเปลี่ยนความสามารถของฮาร์ดแวร์นั้นนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับความสามารถของฮาร์ดแวร์สิ่งที่เราทำได้คืออาจจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เลยนะครับซึ่งยุ่งยากแถมจำนวนฮาร์ดแวร์นั้นก็อาจจะมีจำนวนเยอะเกินไปทั้งนี้นะครับการดีไซน์ 5G Core Network แบบใหม่นั้นนะครับ 5G Core Network นั้นจะเน้นไปที่Network Function เสมือนนั่นก็คือ Network Function แต่ละตัวนั้นนะครับจะถูกออกแบบมาเป็นซอฟต์แวร์นะครับส่วนใหญ่จะออกแบบมาเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วไอ้ Network Function เสมือนนี้นะครับจะสามารถที่จะนะครับรันแอปพลิเคชันของตัวเองหรือทำหน้าที่ของตัวเองนะครับบนนะครับหลังจากนั้นเน็ตเวิร์กฟังชันนี้จะถูกอินสตอลลงบนนะครับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีความแรงสูงซึ่งเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวโฮสต์นะครับจะเป็นตัวโฮสต์ที่ให้เน็ตเวิร์กฟังชันเหล่านี้สามารถที่จะอินสตอลแล้วก็รันหน้าที่เป็นของตัวเองได้เปรียบเสมือนกับว่านะครับเน็ตเวิร์กฟังชันนั้นนะครับเป็นแมชชีนนะครับเป็นแมชชีนที่แยกจากกันแต่เพียงแต่ว่าเน็ตเวิร์กฟังชันเหล่านี้นะครับถูกอินสตอลแล้วรันบนนะครับคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเน็ตเวิร์กฟังมันจึงค่อนข้างที่จะนะครับยืดหยุ่นและสามารถจะลดจำนวนนะครับลดจำนวนฮาร์ดแวร์ลงได้นะครับอันที่1อันที่2นะครับฟีเจอร์ของเน็ตเวิร์กฟังชันนั้นนะครับสามารถที่จะนะครับอัปเกรดนะครับอัปเกรดหรือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปโดยการอินสตอลซอฟต์แวร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ Defined Network นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ Defined Network เหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะอินสตอลเข้าไปแล้วสามารถที่จะทำให้ Network Function นะครับสามารถมีความสามารถหรือสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะจัดการกับแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันได้หลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า Network Function เสมือนนะครับมันจะช่วยเพิ่มนะครับความยืดหยุ่นนะครับในการจัดการกับ Network Function Network Function นั้นนะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นในการจัดการกับ Traffic Load แล้วก็ชนิดของการให้บริการ Service ได้นะครับเพราะว่านะครับ Network Function นั้นไม่ถูกฟิกอีกแล้วนะครับ Network Function สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความสามารถของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับโหลดที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้ใช้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจำนวนเซ็นเซอร์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะเดียวกันชนิดของการให้บริการก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะเดียวกันนะครับnetwork function นะครับ network function นะครับที่ถูก install ไปแล้วนะครับ network function ที่ถูก install ไปแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะนะครับถูกอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์ defined radio ได้นะครับซอฟต์แวร์ defined radio ได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ Defined Radio นั้นนะครับสามารถที่จะอัปเกรดนะครับความสามารถของ Network Function ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรนะครับการให้บริการการันตีคุณภาพของทราฟฟิกของ Network นะครับรวมไปจนถึงการจัดการนะครับการจัดการNetwork ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามารถที่จะคีย์หลักหัวใจของ 5G Core Network ก็จะเราจะได้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับนะครับมันขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะทำให้เน็ตเวิร์กนั้นมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับไปได้กับนะครับความต้องการที่หลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันนะครับก็จะถูกดีไฟว่าเซอร์วิสที่มันต้องการนะครับหน้าที่ของมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับความสามารถมันสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการอัปเกรดนะครับซอฟต์แวร์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในบางเน็ตเวิร์กฟังก์ชันนะครับในบางเน็ตเวิร์กฟังก์ชันของ 5G นะครับในบางองค์ประกอบของ Core Network นั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของที่ต้อง
ทำงานกับเป็นประเภททำงาน real time นะครับ real time นะครับ network function เหล่านั้นนะครับอาจจำเป็นจะต้องนะครับถูกดีไซน์ออกมาเป็นฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะนะครับ network function อาจจะถูกดีไซน์มาฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวที่จะต้องการ response กับนะครับ real time แต่ไอส่วนที่มันไม่จำเป็นที่ต้อง real time นะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะ implement โดยการใช้เป็นนะครับ network function แบบเสมือนเป็นซอฟต์แวร์ได้นะครับอันนี้คือนะครับหัวใจหลักหรือ foundation ของ 5G core network นะครับเดี๋ยวเลคเชอร์หน้านะครับเลคเชอร์หน้าเราจะมาดูกันเกี่ยวกับนะครับการเขียนนะครับ call representation ของ 5G core network นะครับสวัสดีครับ